ของสมาร์ทโฟนอัจฉริยะนะคะแต่พาไปดูรายนี้กันบ้าง Honor จากจีนนะคะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านสมาร์ทโฟนของจีนเขาล่าสุดเนี่ยก็ไม่หยุดยั้งเหมือนกันในการพัฒนาอุปกรณ์ให้มันมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็เปิดตัวต้นแบบออกมาแล้วนะคะสำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถควบคุมรถได้จากระยะไกลด้วยเพียงแค่การใช้สายตาจ้องไปที่สมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะมันล้ำขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมกับ Honor นะคะบริษัทเทคโนโลยีและผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจีนเปิดตัวฟังก์ชันติดตามสายตาหรือว่า Eye Tracking โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาทำให้ผู้ใช้เปิดแล้วก็ควบคุมการขับรถขับขี่จากระยะไกลได้ผ่านการมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องเข้าไปนั่งในรถเลยค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบว่าขนลุกเหมือนกันนะขนลุกนะฟังก์ชันใหม่นี้ค่ะพร้อมใช้งานในจีนก่อนนะคะและบริษัทเตรียมพัฒนาเชิงพาณิชย์กับตลาดต่างประเทศค่ะหลังบริษัทเพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่คือ Magic 6 Pro นะคะในระหว่างการสาธิตที่งาน Mobile World Congress ค่ะที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนฟังก์ชัน AI ติดตามสายตาผ่านสมาร์ทโฟนดังกล่าวสามารถที่จะควบคุมการสตาร์ทรถขับขี่ถอยหลังหยุดรถนะโดยสมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ค่ะเจมส์ไบรตันนะคะวิศวกรยานยนต์บอกว่าการใช้เทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือได้ดังนั้นต่อไปไม่จำเป็นต้องแตะมือถือแล้วค่ะหากตอนนั้นรู้สึกว่ามือสกปรกหรือเหตุผลใดๆก็ตามแค่ยังไงคะแค่มองที่หน้าจอตอบโต้กับมือถือเป็นอย่างนั้นไปแล้วค่ะขณะนี้นะบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างหวังเลยนะว่าความตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI ก็จะช่วยกระตุ้นตลาดสมาร์ทโฟนที่มันกำลังซบเซาในช่วงที่ผ่านมาได้นะเป็นไงบอกแล้วเป็นอาวุธทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI มาอยู่ในสมาร์ทโฟนเธอต่อไปสายตาเธอจะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือเอาข้อจริงนะพี่เพนแค่สามารถควบคุมรถผ่านมือถือได้แค่นี้ก็ว้าวแล้วอันนี้มือถือมือก็ไม่ต้องไปจับแค่ใช้สายตามองไปอีกโอ้โหไปไกลขึ้นทุกทีพัฒนาไปแล้วพี่จีนเขาไม่หยุดจริงๆคุณผู้ชมสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ